มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดฉาพาเพลินนะคะทุกคนขอต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะครอบครัวของก้อยรัชวินเลี้ยงต้อนรับพี่ตูนเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์โดยการที่ตูนบอดี้สแลมนะคะขอสาวก้อยรัชวินแต่งงานในขณะที่สาวก้อยกำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะหลายๆคนจึงอยากจะดูคลิปเต็มๆของทั้งคู่สักทีนะคะโดยล่าสุดวันนี้สาวก้อยได้โพสต์คลิปวินาทีที่พี่ตูนทำท่าทางเขินๆก่อนนำการ์ดพร้อมแหวนแต่งงานมาให้สาวก้อยได้อ่านค่ะทำเอาสาวก้อยถึงกับน้ำตาไหลดีใจจนพูดไม่ออกนะคะหลายๆคนที่เห็นคลิปนี้ก็อดที่จะร้องไห้ตามสาวก้อยไม่ได้จริงๆค่ะต่างพากันยิ้มไม่หุบอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะอีกไม่นานนี้พี่ตูนกับสาวก้อยก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทางครอบครัวของสาวก้อยจึงได้นัดทานข้าวเล็กๆพร้อมหน้าพร้อมตาต้อนรับสมาชิกใหม่โดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพทานข้าวกับครอบครัวลงทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความที่บอกว่าวันนี้พี่ชายขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวพร้อมบอกว่าเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่อธิวราส่วนพี่ชายอีกคนหอบขนมมูสเค้กเจ้าอร่อยมาให้แสดงความยินดีเป็นวันที่อบอุ่นอีกหนึ่งวันค่ะเป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับหนุ่มตูนแล้วก็สาวก้อยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดฉาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ